ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรออกเดินธุดงค์เป็นวันที่9จุดเริ่มต้นที่วัด2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีไปถึงวัดบางน้อยในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีจัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีจัดค่ายสมาร์ททีนส์วินเทอร์แคมป์ความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีจัดปฏิบัติธรรมณเมืองภูมิด้านวัดภาวนาหยางจูประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดติดตามได้ในข่าวเดียมซีนีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันเสาร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2558ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz ในขณะนี้ด้วยนะคะโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังกับ DMC News ได้ค่ะทางแฟนเพจ DMC News และส่งข่าวเพื่อการนำเสนอทาง DMC News ได้เช่นเดียวกันนะคะที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ข่าวจังหวัดลพบุรีค่ะร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีจัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีได้จัดเวทีประชาคมขับเคลื่อนนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5ณวัดทุ่งช้างอำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีโดยมีผู้นำในระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านเข้าร่วมจำนวน200ท่านโดยมีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และได้รับความเมตตาจากพระราชพุทธิวราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล5ให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านนอกจากนี้พระอาจารย์กิตวันได้บรรยายเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ครอบครัวอบอุ่นกระบวนการนำธรรมะสู่ภาคปฏิบัติซึ่งพระอาจารย์ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านเห็นคุณค่าของการทำ7กิจวัตรความดีโดยได้เปิดสื่อของผู้ที่เข้าร่วมโครงการแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีและครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นทั้งนี้จังหวัดลพบุรีได้น้อมนำดำริของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยได้จัดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความตระหนักให้พุทธศาสนิกชนชาวลพบุรีน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติตนตามหลักศีล5สู่วิถีชีวิตประจำวันและพร้อมสอดแทรกคุณธรรมตามหลักค่านิยมพื้นฐาน12ประการเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรมคุณธรรมและจริยธรรมส่งผลให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขค่ะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับกิจกรรมงานบุญที่ภาคใต้กันบ้างค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังนะคะได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังโดยมีพระอาจารย์ปราโมทอธิปุญโญเป็นประธานสงฆ์พันเอกพิเศษทิติติฏฐสิริเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์โดยภายในงานพระอาจารย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเช้าอาราธนาศีลและปฏิบัติธรรมกลั่นใจใสก่อนที่ทุกท่านจะได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีและประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าโดยมีพันเอกพิเศษทิติติฏฐสิริและครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งน้อมนำผ้าป่าถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีถวายอุปกรณ์กันหนาวพิธีถวายจตุปัจจัยทียธรรมและถวายภัตตาหารก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตเป็นทานซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาค่ะศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดค่ายอบรมสมาร์ททีนวินเทอร์แคมป์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนค่ะณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดค่ายสมาร์ททีนวินเทอร์แคมป์โดยผู้เข้าอบรมมีอายุระหว่าง 18-25 ปีกำลังเรียนหรือจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
โดยในค่ายมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรการเป็นพิธีกรและหลักการอ่านทักษะการนำกิจกรรมสันทนาการการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR การถ่ายวิดีโอและระบบ OB การตัดต่อภาพด้วย Photoshop และการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายและหลักสูตรความดีสากลผ่านฐานกิจกรรมและการปฏิบัติธรรมรวมถึงกิจกรรมสันทนาการต่างๆอีกมากมายซึ่งทุกคนต่างก็ประทับใจและพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากค่ายในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะไปเกาะติดข่าวธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4ซึ่งวันนี้นับว่าเป็นวันที่9ของการเดินธุดงค์ของคณะพระธุดงค์ทั้ง 1,130 รูปค่ะคุณผู้ชมคะคณะพระธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรวันนี้ออกเดินธุดงค์เป็นวันที่9นะคะจากจุดเริ่มต้นที่วัดสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีไปจนถึงวัดบางน้อยในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางวันนี้กว่า14กิโลเมตรค่ะสำหรับการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในวันนี้มีจุดเริ่มต้นที่วัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยท่านได้ตั้งใจบวชอุทิศชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาเมื่อปีพุทธศักราช2449ได้ฉายาว่าจันทสโรโดยตลอดเส้นทางได้มีพุทธศาสนิกชนมาถวายการต้อนรับอย่างเนืองแน่นซึ่งในวันนี้มีจุดพักระหว่างทางณวัดใหม่พิบูลผลอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและพักค้างณวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมรวมระยะทางวันนี้ 14.2 กิโลเมตรและในวันนี้ค่ะถือว่าเป็นวันสำคัญของเด็กๆนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาติซึ่งเป็นวันที่ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญแก่เด็กๆที่ถือเป็นอนาคตของชาติได้มีการจัดกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้เด็กได้ไปเที่ยวชมเป็นการสร้างความรู้เพิ่มพูนปัญญาและมองอนาคตตัวเองให้กับชีวิตในภายภาคหน้าแต่มีเยาวชนอีกไม่น้อยค่ะที่ในวันนี้ได้ตัดสินใจทำสิ่งดีๆให้กับตนเองในเส้นทางบุญโดยเดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อมาต้อนรับคณะพระธุดงค์จำนวน 1,130 รูปซึ่งเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกและเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปด้วยสองมือน้อยๆของเยาวชนเหล่านี้นอกจากนี้ผู้อำนวยการบางท่านยังได้กล่าวว่าวันนี้ได้นำเด็กนักเรียนมาต้อนรับพระธุดงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนได้บุญใหญ่กับคณะพระธุดงค์ซึ่ง1ปีมีเพียงครั้งเดียวนักเรียนก็มีความปลื้มปิติและยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้และได้กล่าวสาธุการตลอดเส้นทางที่คณะพระธุดงค์ธรรมยาตราผ่านพร้อมทั้งกล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาร่วมเอาบุญใหญ่กันเยอะๆค่ะสำหรับโครงการธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัยปีที่4จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง28มกราคมพุทธศักราช2558โดยคณะสงฆ์ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกชมรมพุทธศาสสากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายร่วมกับองค์กรภาคีกว่า40องค์กรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเสริมสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดินซึ่งคณะธรรมยาตราจะจาริกผ่านพื้นที่7จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและกรุงเทพมหานครค่ะรวมระยะทางกว่า400กิโลเมตรถึงวันนี้ค่ะคณะพระธุดงค์จาริกแล้ว9วันเป็นระยะทาง130กิโลเมตรค่ะการเดินตามเส้นสายทางพระมหาโภชนียาจารย์เนี่ยเส้นทางหลายร้อยกิโลพระท่านมากันด้วยจิตใจที่มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ท้อแท้และไม่อ่อนแอนี่ถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์ก็ฟังเสียงญาติโยมสาธุการนี่ว่าเรียกว่าศรัทธาเป็นอัศจรรย์โยมรู้โยมทราบโยมมากันนี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในโลกถ้าไม่ศรัทธากันจริงๆถ้าไม่เริ่มใส่กันจริง
ทำอย่างนี้ไม่ได้มากันอย่างนี้ไม่ได้ปีนี้เป็นปีที่4และพระทุดงที่ได้เดินทางตามเส้นสายทางมหาโปชนียาจารย์หรือเรียกโดยย่อว่าทุดงธรรมชัยเป็นความดำริของหลวงพ่อและเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระธรรมยาตรายาตราแปลว่าเดินมาด้วยความศรัทธาเดินมาด้วยความเลื่อมใสเดินมาตามเส้นสายทางของปู่มหาโปชนียาจารย์ท่านอดทนเป็นอย่างยิ่งต้องยอมรับนับถือน้ำใจท่านท่านพยายามไม่ย่อท้อถ้าย่อท้อเมื่อไหร่ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่ท่านมาถึงอย่างนี้ได้เพราะวิริยะทุกขมัจเจติท่านมีมณะมาด้วยความเพียรมาด้วยความพยายามมีครูอาจารย์อย่างหลวงปู่ถึงได้ประสบความสำเร็จในการเผยแผ่ธรรมะท่านมาด้วยสัจจะอย่างนี้เมื่อรับสัจจะจากหลวงพ่อรับสัจจะจากครูบาอาจารย์แล้วท่านไม่ทิ้งหน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านคือพระทุดงค์ใช่ไหมประการต่อมาคืออธิษฐานบารมีถ้าตั้งใจแล้วคนลงปักหลักใจไว้แล้วเนี่ยมันต้องถึงไม่ถึงไม่ท้อใช่ไหมเดินมาเสียงญาติโยมสาธุเขาบอกดีแล้วเจ้าค่ะดีแล้วเจ้าค่ะสาธุนี่แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญญาติโยมสรรเสริญญาติโยมยกย่องญาติโยมสรรเสริญญาติโยมนับถือตัวด้วยนับถือน้ำใจของพระทุดงด้วยและเหตุการณ์อย่างนี้สถานการณ์อย่างนี้ที่มีขึ้นได้เพราะความวิริยะความอุตสาหะความตั้งใจจริงของหลวงพ่อธรรมชโยถึงได้มีโครงการอย่างนี้เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วศาสนาของเราเนี่ยอยู่กับประเทศไทยมาหลายร้อยปีเราไม่ต้องเรียกร้องศาสนาแต่เรามายกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาให้ชาวโลกเขารู้ว่าคนไทยรักศาสนาอย่างไรคนไทยรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไรคนไทยรักการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างไรการเดินธุดงค์ในครั้งนี้ถือว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีในธุดงค์13ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นเหมือนเราเป็นพุทธศาสนิกชนของพระพุทธศาสนาเราได้มีโอกาสได้มาโปรยดอกดาวเรืองโดยที่คนอื่นอาจจะไม่มีโอกาสได้โปรยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนที่มีความภูมิใจค่ะมีโครงการที่ดีทำให้เด็กๆอย่างเราพุทธศาสนิกชนของเราได้ถือโอกาสเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ไม่ได้มามีโอกาสโปรยดอกดาวเรืองแบบนี้นะคะก็ขอเชิญชวนเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีนะคะสามารถทำให้เราเป็นเด็กดีแล้วก็มีจิตใจที่ดีขึ้นก็วันนี้มาครั้งที่2แล้วนะครับก็มาโปรยดอกดาวรวยครับเป็นดีใจมากครับแล้วก็ภูมิใจมากครับก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับมาร่วมทําบุญครั้งนี้ด้วยครับประทับใจค่ะที่ได้มาเป็นช่วยมาตัวแทนที่มาโรยดอกดาวรวยให้กับพระขนาดเยอะขนาดนี้ค่ะไม่เคยเห็นค่ะครบที่นี่ทีเดียวค่ะอยากค่ะอยากให้น้องๆรุ่นหลังเนี่ยได้ทําเหมือนที่หนูทําค่ะเขาจะได้รู้ว่าทำแบบนี้ดีนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะมันมีความสุขกายสบายใจอะค่ะทำให้เรามีจิตใจที่สงบเหมือนมีธรรมะในใจค่ะค่ะก็อยากจะชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะที่ยังไม่เคยมาร่วมกิจกรรมโปรยกลีบดอกดาวรวยนะคะก็ขอให้เชิญมาค่ะมาลองโปรยดูแล้วเราจะพบความสุขอันแท้จริงค่ะทำให้ชีวิตเรามีความสุขความเจริญค่ะเด็กที่ได้มาวันนี้เนี่ยก็คือเด็กจะได้รับความรู้นะครับเรื่องของพุทธศาสนาด้วยแล้วก็พิธีการขั้นตอนการจัดระบบระเบียบของวัดได้เป็นอย่างดีรวมทั้งได้เห็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งคนไทยของเราควรจะดำรงรักษาไว้นะครับก็เรียนเชิญเพื่อนครูโรงเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ดีหรือชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดีนะครับถ้าได้ยิน
จากพวกเราแล้วเนี่ยเชิญชวนมาทุกๆปีนะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับได้มีประเพณีที่ดีๆแบบนี้ไว้นะครับค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นที่ประจักษ์แล้วนะคะว่าทุกย่างก้าวของคณะพระธุดงค์แล้วก็ทุกคำสาธุการของสาธุชนที่ไปถวายการต้อนรับด้วยการโปรยกลีบดาวรวยนั้นคือภาพความแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาที่จะสืบทอดไปยังลูกหลานเยาวชนของเราต่อไปค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านที่มาร่วมกันโปรยกลีบดาวรวยในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับกำหนดการการเดินธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปีที่4ในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันที่10ของการเดินธุดงค์ตรงกับวันอาทิตย์ที่11มกราคมคณะพระธุดงค์จะเริ่มออกเดินธุดงค์ในเวลา 9:00 น.ค่ะโดยมีจุดเริ่มต้นที่วัดบางน้อยในอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมไปจนถึงวัดผาสุการามอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านจะแวะพักระหว่างทางที่โรงสีข้าวสิริโชคชัยรวมระยะทางทั้งสิ้นนะคะ 16.2 กิโลเมตรในโอกาสนี้ค่ะจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะมาโปรยกลีบดาวรวยเพื่อถวายการต้อนรับคณะพระธุดงค์ 1,130 รูปร่วมกันสืบสานพุทธประเพณีและฟื้นฟูศิลธรรมโลกสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์028311234หรือค้นหาข้อมูลได้ค่ะที่ www.dmc.tv ค่ะค่ะและช่วงนี้นะคะเราจะไปร่วมติดตามกิจกรรมงานบุญของพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศค่ะวันนี้นะคะมีภาพกิจกรรมของวัดพระธรรมกายบาวาเรียประเทศเยอรมนีได้จัดปฏิบัติธรรมที่เมืองอูมส่วนที่ภาคพื้นเอเชียค่ะวัดภาวนาหยางจูประเทศเกาหลีใต้ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาติดตามได้ใน World News ค่ะมิตรวาสนาและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์โยอาคิมฮาเซลเฟอร์ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรียมาเป็นเนื้อนาบุญเพื่อทำบุญร้านนวดวาสนาไทยมาสาดในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ในเมืองอูมประเทศเยอรมนีภายในงานคณะสงฆ์ได้เจริญพุทธมนต์ก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล5กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ส่วนภาคบ่ายพระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องการทำทานกับแหล่งเนื้อนาบุญเพื่อให้การทำบุญเป็นการทำบุญที่ถูกหลักสมบูรณ์พร้อมด้วยมหากุศลอันมีศีลและสมาธิเป็นเครื่องประกอบอันสำคัญจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าโดยมีกัลยาณมิตรวาสนาฮาเซลโฮเฟอร์ได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้าป่าถวายแด่คณะสงฆ์พร้อมด้วยปัจจัยทายธรรมและอุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับด้านวัดภาวนาหยางจูประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระภายในงานคณะสงฆ์นำโดยพระสนามภูริศีโรพระนุกูลธีรวโรและพระณัฐพงศ์ปัญญาสิรินำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์และปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์และร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางณวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง DMC ส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีกล่าวคำถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรอ่อนปริยาพริบไวและกัลยาณมิตรพนิษฐ์นาสุญญราชนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมมีกัลยาณมิตรมุนซองมินและกัลยาณมิตรวารินเหล่าพงหานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อสร้างวัดมีกัลยาณมิตรกมลรัตน์สุญญราชและกัลยาณมิตรกมลวรรณบุญยืนนำกล่าวคำถวายจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันถวายกองทุนต่างๆด้วยความปลื้มปิติกันทุกคนและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงของพระพุทธศาสนาที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะ